อาหารเสริม4ชนิดที่ต่อต้านโควิด-19 สวัสดีครับหมอหนุ่มรัศภูมินะครับวันนี้พบกันกับ Beauty Talk by หมอหนุ่มนะครับวันนี้นะครับพบกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นะครับตัวไวรัสตัวนี้นะครับวันนี้นะเราจะมารู้จักการกินอาหารเสริมแบบง่ายๆนะครับโดยที่สามารถทำให้ป้องกันการติดไวรัสโควิด-19 พบกันครับตัวที่1โปรไบโอติกส์โปรไบโอติกส์คืออะไรโปรไบโอติกส์ก็คือแบคทีเรียที่ดีนะครับและเราพบว่าแบคทีเรียพวกนี้สามารถที่จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเราได้นะครับเพราะฉะนั้นโปรไบโอติกส์เนี่ยเป็นตัวที่1ในการช่วยต่อต้านหรือลดอัตราเสี่ยงของการเกิดไวรัสโควิด-19 นะครับโดยแนะนำว่าทานโปรไบโอติกทุกวันนะครับและจากการศึกษาพบว่าสามารถลดอัตราเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้ถึง 14% ด้วยกันครับตัวที่2ที่จะมาแนะนำนะครับก็คือมัลติวิตามินหรือวิตามินรวมนั่นเองนะครับมีการศึกษาพบว่าวิตามินรวมเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับและหลายการศึกษาพบว่าสามารถลดอัตราเสี่ยงของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้นะครับและเช่นเดียวกันกับโควิด-19 ซึ่งติดต่อทางเดินหายใจเนี่ยนะครับพบว่ามัลติวิตามินสามารถลดอัตราเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้ถึง 13% ด้วยกันตัวที่3ที่จะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือตัวฟิชออยล์หรือโอเมก้า3นั่นเองนะครับซึ่งฟิชออยล์หรือโอเมก้า3เนี่ยจะเป็นตัวที่ลดการอักเสบในร่างกายนะครับและพบว่ามันเป็นตัวสำคัญในเรื่องของกระตุ้น T เซลล์และ B เซลล์บางคนอาจจะงงว่า T เซลล์และ B เซลล์คืออะไรพูดง่ายๆมันคือชนิดของเม็ดเลือดขาวนะครับซึ่งเป็นกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพราะเม็ดเลือดขาวเนี้ยถูกการกระตุ้นก็จะไปต่อต้านการติดเชื้อนะครับแล้วก็พบว่า Fish Oil หรือว่าตัว Omega 3เนี่ยจะลดการติดเชื้อของตัวโควิด -19 ได้ถึง 12% ด้วยกันนะครับสำหรับโดสที่แนะนำว่าทานวันละ500มิลลิกรัมถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับและมาถึงตัวที่4นะครับที่จะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือตัววิตามินดีนั่นเองนะครับวิตามินดีเนี่ยนะบางคนเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างกระดูกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับวิตามินดีเป็นตัวที่สำคัญมากโดยเฉพาะมันเป็นตัวที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับคนที่ขาดวิตามินดีเนี่ยพบว่าร่างกายอ่อนแอนะครับแล้วก็ทำให้ภูมิร่างกายบกพร่องอาจจะเกิดภาวะติดเชื้อได้ง่ายนะครับสำหรับโควิด-19 เนี่ยพบว่าการที่เราทานวิตามินดีเนี่ยจะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโควิด-19 ได้ถึง 9% ด้วยกันนะครับแล้วก็วิตามินดีนะถ้าใครอยากจะซื้อทานแนะนำว่าให้ไปทานวิตามินดีในฟอร์มเรียกว่าวิตามินดี3นะครับแล้วก็แนะนำว่าทานวันละ 1,000 ถึง 5,000 IU ต่อวันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าวิตามินซีน่าจะช่วยลดอัตราเสี่ยงของตัวโควิด-19 แต่จริงๆไม่เลยนะครับตัววิตามินซีเนี่ยทั้งเรื่องของหวัดไม่ได้ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดหวัดนะครับและรวมทั้งโควิด-19 พบว่าวิตามินซีไม่ได้ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโควิด-19 นะครับแต่ว่าวิตามินซีเนี่ยถ้าในเรื่องเกี่ยวกับหวัดเนี่ยพบว่าถ้าเรากินวิตามินซีในระยะยาวช่วยทำให้ความรุนแรงของหวัดหรือไวรัสดีขึ้นไม่รุนแรงนะครับมากเท่ากับตอนที่เราไม่กินนะครับแต่ไม่ได้ลดอัตราการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าวิตามินซีกินดีไหมทานได้ดีนะครับแต่อย่าหวังว่าจะทำให้ลดอัตราการติดเชื้อโควิด-19 นะครับโดยสรุป4อย่างที่ช่วยในการลดการติดเชื้อโควิด-19 นะครับ1โปรไบโอติกส์2วิตามินรวม3โอเมก้า3หรือฟิชออยล์และอันที่4ก็คือวิตามินดีครับจำให้ขึ้นใจ4อย่างนะครับอย่างไรก็ตามผลงานวิจัยที่เอามาอ้างนี้นะครับเป็นผลงานวิจัยจากการทำเซอร์เวย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วอนาคตเนี่ยอาจจะต้องทำการศึกษาวิจัยที่แน่ชัดลงไปอีกนะครับว่าอาหารเสริมทั้ง4ตัวนี้สามารถจะป้องกันไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 ได้จริงหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเราจะทานวิตามินเพียง4อย่างนี้แล้วจะไม่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับจึงอยากว่าให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองนะครับป้องกันการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่เฟซชิลนะครับใช้มาสก์นะครับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์นะครับฝากแชร์นะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ยังไงคอยติดตาม EP หน้านะครับว่าจะมาคุยกันเรื่องอะไรต่อครับ